โดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาสิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันติวารังอยาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอเชวะกิจจมาตปังโกจัญญามรณังสุเวนะหิโนสังครันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาธัมโมสักกัจจังโสตโพเตอนุสนธิพระสัทธรรมเทศนาเวลาโอกาสต่อไปนี้ญาติโยมก็จะได้ฟังธรรมญาติโยมทุกขั้นท่านถือว่าญาติโยมผู้มีบุญมีบารมีที่เราได้มีโอกาสได้ฟังธรรมรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานี่ถือว่าเป็นบุญเป็นบารมีของพวกเราทุกท่านคนไม่มีบารมีก็ไม่มีโอกาสดีอย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกเราก็พยายามรักษาบารมีของเราให้ได้ให้มั่นคงถาวรเพราะบารมีนั้นจะเป็นสิ่งที่เชิดชูอุดหนุนเจือจุนเราให้มีชีวิตสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปจากความเป็นมนุษย์ก็จะเป็นเทวดาจากเทวดาก็จะเป็นพรหมจากพรหมก็เข้าสู่พระนิพพานคนที่มีปัญญาเขาก็จะพยายามยกฐานะชีวิตจิตใจของเรานี่ให้สูงเด่นขึ้นไปเรื่อยๆถ้าคนไม่มีปัญญาก็ทำลายชีวิตตัวเองอย่างปัจจุบันชาตินี้เราเป็นมนุษย์คือผู้มีจิตใจสูงแต่เรามาทำลายความเป็นมนุษย์ของเราด้วยความพลั้งเผลอขาดสติขาดปัญญาพากันทำไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีนี่คือสิ่งที่ทำลายชีวิตของเราทำลายจากความเป็นมนุษย์ให้ต่ำลงไปเช่นเรามีความโลภก็เป็นเปรตเนี่ยถ้าเรามีความโลภเป็นอาจินถ้าเรามีโทสะแล้วก็เป็นสัตว์นรกตายไปตกนรกแน่เพราะว่ายังเป็นมนุษย์มันทุกข์มันกับนรกอยู่แล้วคนขี้โกรธขี้อารมณ์มีอะไรก็โกรธมีอะไรนิดๆแล้วก็เครียดนี่เป็นอารมณ์ของสัตว์นรกเพราะคนมีอารมณ์เล่าร้อนอย่างนี้มันก็เหมือนร้อนอยู่ในนรกนั่นแหละทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีความสุขกับเขาละถ้าเราลุ่มหลงเราก็เป็นสัตว์เดรัจฉานได้ยกตัวอย่างตัวทยกับพรามลุ่มหลงในสมบัติตัวเองไม่ยอมให้ลูกถาดทองคำรองเท้าทองคำต้นดอกไม้ทองคำไม่ยอมให้ลูกเอาไปฝังดินนะมาคิดในทางที่ถูกสำหรับผู้มีปัญญาการที่เอาดินไปกบไว้เฉยๆกับเอามาให้ลูกเราใช้มันเป็นประโยชน์อันนั้นจะดีกว่ากันแต่พอเมื่อโมหะครอบงำจิตใจปัญญามันก็ไม่เกิดเหมือนขี้เมฆปิดดวงอาทิตย์มันก็ไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็เลยคิดไปแบบในทางที่ผิดเกี่ยวกับเป็นมิจฉาทิฏฐิ
แล้วเอาดินไปกบไว้แล้วมีประโยชน์อะไรก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่เขาก็ทำเพราะเขาไม่รู้เขานึกว่าสิ่งเหล่านั้นมีประโยชน์นี่คนไม่มีปัญญาเนี่ยสุดท้ายห่วงตายมาก็เลยเป็นสุนัขสุนัขเฝ้าเห็นลดคุณค่าราคาชีวิตของความเป็นมนุษย์ลงมาเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านทั้งหลายถ้าชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นน่าสงสารไหมเพราะนั้นเราเกิดมาในชาตินี้ถ้าจะให้ถูกต้องที่สุดคือเรามายกฐานะชีวิตของเราให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆสูงจากความเป็นมนุษย์ให้เป็นเทวดาสูงกว่าเทวดาเป็นพรหมสูงกว่าพรหมก็เข้าสู่พระนิพพานมันจะเป็นการใช้ชีวิตที่ถูกต้องมีกำไรถ้านอกนั้นก็ขาดทุนคนมีปัญญาเขาจะสร้างกำไรให้กับชีวิตคนมีปัญญาเขาจะสร้างกำไรเพราะว่าหนึ่งเขาจะทำรักษาจิตของเขาให้ดีทำหน้าที่ของเขาให้ถูกต้องมีสติปัญญาไม่บกพร่องความเศร้าหมองมันก็หมดไปนี่ถ้าคนมีปัญญาถ้าคนไม่มีปัญญาก็ตรงกันข้ามแทนที่จะรักษาจิตกลับไปรักษากิเลสไปในใจสิ่งที่มันพาเราวุ่นวายสิ่งมันทำลายชีวิตของเราให้ตกต่ำเราก็ไปชอบรักษาไว้หวงแหนเหลือเกินไอ้ความโลภความโกรธความหลงเข้าวัดก็ยังไม่เอาออกนะมาหน้าดำหน้าแดงหน้ากึ่งหน้าตึงใส่กันอยู่พูดจากระโชกโหกหักแสดงปฏิกิริยาอาการเป็นคนไม่มีศีลไม่มีธรรมนั่นแหละคือมันทำลายตัวเองแล้วเพราะนั้นเราเข้ามาวัดจิตของเราต้องมีวินัยใจของเราต้องมีธรรมะเราจึงจะยกฐานะจิตของเราได้ถ้ากายไม่มีวินัยใจไม่มีธรรมะก็ขาดทุนไปเรื่อยๆเพราะนั้นผู้มีปัญญาท่านจึงดูจิตดูใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาดูกายตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะของดีมันอยู่ที่กายที่ใจเรานี้สุขทุกข์ก็อยู่ที่กายที่ใจของเราไม่สุขไม่ทุกข์ก็อยู่ที่กายที่ใจของพวกเรานี้เพราะนั้นสำนวนของนักปฏิบัติหรือผู้ที่จะยกฐานะชีวิตตัวเองให้สูงขึ้นท่านถึงบอกว่าทุกเวลาเราปฏิบัติทำได้ตลอดทุกเวลาเป็นเวลาดีนาทีทองของพวกเราผู้ไม่ประมาทมีโอกาสทำดีได้ทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเดินเขาก็เดินด้วยอาการอันสำรวมไม่ใช่เดินไปทุกข์อยู่กับเรื่องอดีตบ้างไม่ใช่เดินไปทุกข์อยู่กับเรื่องอนาคตบ้างความเป็นจริงเรื่องอดีตมันแก่ที่จะมันหมดไปแล้วมันผ่านไปแล้วมันหมดไปแล้วไม่รู้เราจะไปฟื้นฟูมันขึ้นมาทำไมเราก็รู้อยู่ว่าฟื้นฟูขึ้นมามันก็ทำลายใจตัวเองลดคุณค่าราคาชีวิตของเราตัวเองบางคนคนที่เราไม่พอใจตายไปแล้วก็ยังไปคิดถึงเรื่องไม่ดีมันอยู่นะเข้าไปเกิดเป็นอะไรแล้วก็ไม่รู้เราดันมาทุกข์อยู่คนเดียวที่จริงเวลาดีๆมีเยอะแยะที่เราจะคิดให้มันเกิดปัญญาทำไมเราจึงเอาเวลาดีๆอย่างนั้นอ่ะหาเรื่องโศกเรื่องเศร้ามาคิดกับตัวเองกลุ้มใจมีชีวิตอยู่กับกุ้มใจกุ้มใจทุกข์ใจร้อนใจเสียใจฉันเสียใจเสียใจนะเสียทำไมน้อใจของเราเนาะน้อยใจน้อยใจไปน้อยทำไมน้อใจของเรานี่คนใจน้อยคุณโยมทำอะไรไม่สำเร็จทำอะไรไม่สำเร็จหรอกนี่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญก็คุ้นเคยกันไปมากันนานไม่ว่าจะอยู่อินเดียอยู่เมืองไทยก็ไปมาหาสู่เคารพนับถือท่านถือว่าเป็นครูบาอาจารย์องค์หนึ่งที่เราเคารพนับถือท่านครั้งแรกไปเจอกันอยู่ที่อินเดียก็ทุดงไปด้วยกันนะทุดงแบบอินเดียนั่นแหละไปถึงบอมเบย์อลังกาบาดทำอาชันต้าเอ็นโลลาโอ้ไปทั่วเลยทุกอย่างลำบากไปด้วยกันเ
ก็เลยถือว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์องค์หนึ่งที่ให้ข้อคิดเตือนจิตสกิดใจที่ไปด้วยกันท่านปล่อยท่านวางไม่ถือตัวถือตนไม่ถือเราถือเขาปองผมใหม่ๆไปบำเบเดินไปดูนั่นดูนี่กันแขกมาลูบหัวท่านทั้งเฉยเลยแขกมันมือขาวซะเมื่อไรจักกระมือลิงน่ะดำๆมาลูบหัวท่านก็เฉยเห็นมันเฉยมันจะมาลูบหัวเราต่อโอ้ยโนโนไม่เอาแหมมือก็ยังมือลิงน่ะดำๆน่ะเขาก็มาให้ไม่ให้ลูบหัวแล้วล่ะแต่ละว่าเราจะถือหรือไม่ถือก็ได้ที่จริงจิตของเรากลัวมันจะเป็นบาปบาปโดยไม่รู้ตัวนะแต่หลวงพ่อสนองท่านเดินก่อนน่ะมันล่วงหัวไปเสียแล้วลูบหัวไปเสียแล้วท่านก็เฉยท่านนะถ้ามันยังไม่ลูบท่านเห็นก่อนท่านก็อาจจะห้ามมันก็ได้ควรเป็นบาปแต่นั้นมันแอบมาข้างหลังมันลูบหัวหน่อยหลวงพ่อเดินตามหลังท่านอันนี้ก็คือเรียกว่าเขารบเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ทรงศีลทรงธรรมทรงคุณงามความดีไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ใดหลวงพ่อท่านไม่เคยประมาทท่านจะทำความเพียรของท่านอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่ประทับใจของเราไม่ท่านว่าท่านจะอยู่อีบทใดเหมือนกับท่านมีสติปัญญาใช้อยู่ตลอดเวลาท่านไม่ไปด้วยความคุ้มใจไม่ได้อยู่ด้วยความคุ้มใจเสียใจกับใครเพราะฉะนั้นจะไปด้วยจิตใจอันผ่องใสไปอยู่เมืองอลังกาบาดมันเป็นชาวพุทธเขานิมนต์เราสอนกรรมฐานอยู่7วันอธิการบดีเขาแล้วก็สลับกันกับหลวงพ่อสนองวันนี้หลวงพ่อสนองวันหน้าท่านก็ให้เราให้โอกาสสร้างบารมีด้วยกันเพราะพระกรรมฐานก็มี2องค์ไงเขาต้องการอยากรู้ว่าสมาธิมันเป็นยังไงอยากจะรู้ว่าเมื่อเป็นสมาธิแล้วปัญญามันเป็นยังไงเราไปสอนอยู่7วันคุณโยมก็เลยย้ายไปที่ธรรมชันต้าเอนอล่ากันนะอันนี้คือเคยทำงานร่วมกันกับท่านโยพอมาถึงพุทธกยาก็มีแล้ว2องค์นั่นแหละไปบิณฑบาตแขกตัวดำๆน่ะไม่ใส่ผ้าหรอกทั้งผู้หญิงผู้ชายน่ะขี้มูกไหลน่ะมันก็เอามือเช็ดขี้มูกมันก็ป้ายก้นมันน่ะก้นมันก็จะมีน้ำมูกไงมันก็เอาโรตีมาใส่บาตรแล้วก็เอาไป2องค์มันก็ฉีกครึ่งน่ะพอใส่เสร็จแล้วก็แป๊ซ่าขอแป๊ซ่าเราโอ้ยไม่มีน่ะมันไม่ใช่เฉยๆนะใส่แล้วมันขอแป๊ซ่าเราอีกเราก็ไม่มีรถปี้นั่นน่ะเราก็ว่าเราไม่มีหรอกเรานี่มาบิณฑบาตโปรดพวกเธอเธอจะเอาแต่ไปซ่าบุญไม่เอาเลยพูดอย่างนั้นก็ไม่รู้หรอกแล้วก็พูดไปอย่างนั้นแหละครั้งหนึ่งเนี่ยเขาชกท้องหลวงพ่อแล้วยืนตั้งแต่ทุ่มหนึ่งแล้วคุณโยมไปมันไม่มีที่นั่งรถไฟดีหน่อยหลวงพ่อเคยฝึกยืนมา 3-4 ชั่วโมงยืนได้ 4-5 ชั่วโมงยืนได้เคยฝึกยืนมากับครูบาอาจารย์ยืนทำกรรมฐานก็เลยอาศัยนั่นนะจบอาศัยที่เคยฝึกมามันไม่มีที่นั่งแล้วก็ยืนอยู่นะจนถึง 4:00คุณเทพผลิตเนี่ยเขาสึกไปแล้วเขาเป็นผู้นำทางแล้วเขาเลยขอแขกให้นั่งหน่อยมันก็ท่าครึ่งครั้งอ่ะถ้าไม่นั่งไม่ได้มันจะชกเอาหน้ามันทำก็นั่งมุมเดียวนิดหน่อยลูกแขกมันอยู่บนมัน3ชั้นนี่ลูกแขกผู้หญิงก็เยี่ยวใส่หัวเราไม่ไปนั่งตนมันปวดเยี่ยวหรือมั้งฮะชี้ใส่หัวเราแล้วช่างมันเถอะก็บอกกันบอกว่าถ้ามันเหม็นเยี่ยวอย่าไปคิดว่าเราเยี่ยวใส่สบงนะเว้ยนี่เยี่ยวลูกแขกนี่มันเยี่ยวใส่หัวแล้วนี่ไม่เป็นไรช่างมันถึงเวลาตกทุกข์ระยากเราต้องอดทนมันสอนเราถึงเวลาตกทุกข์ได้ยากเราต้องอดทนถึงเวลาเรามีความสุขหน่อยแล้วก็อย่าประมาทเพราะนั้นถ้าเราประมาทมันก็ไม่ดีเพราะชีวิตของเรามันไม่ใช่มั่นเสมอมันขึ้นขึ้นลงลง
เวลาทุกข์ยากลำบากเราก็ใช้ความอดทนให้มากที่สุดผลสุดท้ายที่เนี่ยมันเลยกลับมาชกท้องมันว่าไปนั่งที่นั่นนะต่อยท้องแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้าทำฉันทำไมหลวงพ่อสนองนี่สะกิดหลวงพ่อเฮ้ยอย่าไปพูดมันไม่รู้ภาษาแล้วหรอกโอ้หลวงพ่อผมเผลอไปผมนึกว่ามันเป็นคนไทยหลวงพ่อสนองเนี่ยสะกิดเราอย่าไปพูดพูดมันก็ไม่รู้หรอกมันเป็นอินเดียเราพูดภาษาไทยมันจะไปรู้หรือเปล่าท่านบอกเออจริงนะหลวงพ่อเนาะคือมันความคุ้นเคยเนี่ยคุณโยมถ้าทํากันอย่างแล้วก็ต้องบอกว่าทําฉันทําไมอะไรทํานองนี้อ่ะก็เลยแล้วไปละคุณโยมเนี่ยก็ได้สติจากท่านนั้นนะถ้างั้นแล้วก็พูดเรื่อยไปเขาจะไปรู้ภาษาหรอกเพราะเขาเป็นอินเดียนะเพราะฉะนั้นก็ไปกับท่านก็มีอะไรโอ้ดีๆหลายอย่างให้เราอดทนทุกหลายอย่างบางทีท่านไม่ได้นั่งที่นะท่านไปนั่งข้างล่างนะนั่งข้างล่างหลวงพ่อสนองแม่ชีอมรรัตน์ก็นั่งข้างล่างสุดท้ายแม่ชีอมรรัตน์ก็ไปนั่งเยี่ยวเขาเนี่ยมันไปไม่ทันมันคนมันเยอะเกินใครอยากเยี่ยวก็เยี่ยวเด็กๆนะแม่ชีอมรก็ผ้าเปียกหมดอ่ะมีแม่ชีอมรไปคนหนึ่งตายไปแล้วล่ะชีอมรก็ตายไปแล้วอันนี้แหละคุณโยมก็ว่าธรรมดาถ้ามันทุกข์มากเท่าไหร่ทุกข์ยากลำบากมากเท่าไหร่เรายิ่งจะเข้าใจในชีวิตของเรามากเท่านั้นเพราะนั้นคุณโยมอย่าไปกลัวมันเขาไม่เป็นเรื่องธรรมดาเราไม่ได้จ้างมันเกิดมันก็ต้องเกิดไม่ได้จ้างมันเป็นมันก็ต้องเป็นเพราะธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนี้ถึงเวลามันจะเป็นอะไรก็เป็นแล้วก็ดูมันไปเรื่อยๆรักษาจิตของเราอย่าให้มันโกรธเขาอย่าให้มันเกลียดเขาเพราะเรากับเขาก็ไม่รู้กันหรอกมันทำไปมันก็ไม่รู้เด็กมันจะไปรู้อะไรมันจะวนมันจะรู้ว่าเราเป็นพระที่ไหนล่ะมันอยากฉี่มันก็ฉี่เลยสิเด็กนะเราก็เลยเฉยๆไปเรื่องทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยโยมมันจะทำให้เรามีข้อคิดขึ้นอีกเยอะทุกข์ยากลำบากยังไงเรายิ่งได้ข้อคิดเยอะจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นเราก็เลยต้องต่อสู้กับชีวิตของเราจึงมาใช้ความอดทนไปลำบากลำบนพอไปถึงเมืองอลังกาบาดลงรถแล้วทีนี้มันมาขอถ่ายรูปกับเราไงถ่ายแล้วมันขอรูปปี่แล้วก็มาให้มีมาให้มีมันก็จะลุมหลวงพ่อที่เนี่ยหลวงพ่อมาองค์เดียวก่อนมาก่อนมารออยู่ที่รถแล้วก็ถือจอบถือเสียมเข้ามามันจะฟาดเราเนี่ยเออมันเจ้าจริงเว้ยไม่รู้ว่าเราเป็นพระเนี่ยแล้วก็ได้นั่นแหละคุณโยมกระเป๋าช้อนน่ะมันคล้ายๆกับมันคล้ายๆกับบอกปืนเนี่ยแต่กระเป๋าช้อนเนี่ยล้วงมาจากย่ามยกมือเหมือนจะเล็งจะยิงมันที่จริงช้อนออกกระเป๋าช้อนมันก็กลัวมันนึกว่าเป็นปืนนะคุณโยมวิ่งเจนกันเลยทีนี้เราก่อนเลยว่าทำยังไงเราจะรอดพ้นจากสิ่งนั้นตายฟรีสิโยมจะไปรู้เหรอมันก็จะบินบาปเป็นกรรมมันต่อไปเนี่ยมันตีเราเนี่ยอย่างหลวงพ่อนี่โอ้สันขวนใส่ทีเดียวเอ้ยจอบตีทีเดียวมันก็ตายแล้วมันจะไปยากอะไรแต่เราก็เลยได้กระเป๋าช้อนเนี่ยคุณชมกระเป๋าช้อนแบบคล้ายๆเป็นหนังนะแต่ก่อนเขาถวายแล้วก็จับมันเหมือนกับกระเป๋ากระบอกปืนเนี่ยยกขึ้นมาเล็งใส่มันวิ่งกันเลยจะเราโกหกไหมก็ไม่โกหกแล้วป้องกันตัวเราเนาะเราก็ยังไม่อยากตายตอนนั้นนะเรามีอายุอยู่มันก็ยังได้ทำดีต่อไปอยู่ถ้าตายแล้วมันก็หมดโอกาสแล้วแหมมาตายฟรีๆอยู่ในลักษณะอย่างนั้นแต่เราก็ถือว่ากรรมของเราจังนะยกสุดท้ายแล้วก็บอกอ๋อเป็นกรรมของเราเราคงจะเคยทำกับเขาไว้พอขึ้นรถออกมานั่งคิดพิจารณากันนี่เป็นกรรมของเราเราเคยทำไว้แล้วเราก็ต้องเสมอกรรมของเราช่างมันผ่านไปไม่เป็นไรที่นำมาเล่าให้ฟังในหมายก็ว่าถึงเวลาเรายากจนข้นแค้นยังไงเราก็ถึงว่าใช้ขันติพกหลวงพ่อขันไว้ในใจของเรามากๆพกยาทำใจไว้กับเรามากๆเพราะเราหนีไม่พ้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องทำใจเราอย่าไปทำเขาทำใจเราสิรักษาใจของเราให้ดีใช้สติปัญญาอย่างนั้นมาบกพร่องตอนนั้นต้องใช้มากๆๆๆๆนึกไว้มีนิสสมะกัลนังสโยถ้าเราไปต่อสู้กับมันน่ะแล้วจะไปสู้อะไรมันได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะก็คนงานนะครับก็สู้เขาไม่ได้แล้วก็ตายฟรีๆเฉยๆก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเราไม่ตายแล้วยังมีประโยชน์อยู่
อย่างนี้นะมีประโยชน์นะคุณโยมเนี่ยเมื่อเช้าไปวัดศิริพงศ์คนญาติโยมเต็มศาลาใหญ่ๆเยอะแต่ไปทำประโยชน์ที่นู่นมาแล้วคุณผู้ชมช่วงหนึ่งแล้วอันนี้ก็มาแบบร้อนๆนะนี่มาแบบร้อนๆยังไงคุณโยมคือหลวงพ่อท่านโทรไปบอกบอกวันนี้บอกตอนสายๆเนี่ยหลวงพ่อยังเทศอยู่ตอนนั้นนะเด็กก็รับแทนนะแล้วหลวงพ่อวัดสังฆทานนิมนต์หลวงพ่อไปเทศไปว่าขอให้มีเวลาอยู่ไม่เป็นไรนิมนต์เวลาไหนก็ได้ขอให้มีเวลาเราถือว่าเรามีเวลาทุกเวลาเวลาหายใจเรายังมีอยู่ถ้าเขาถามว่าคุณปฏิบัติทำเวลาไหนปฏิบัติเวลาเรามีเวลาเวลาไหนก็ได้แล้วยมมีเวลาหายใจเข้าออกไหมมีใช่ไหมถ้ามีโยมก็มีเวลาปฏิบัติธรรมนะเต้ปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติที่ใจของเรานี่มันมีอยู่สองอย่างจิตใจสำนวนของหลวงปู่เทศลังสีท่านว่าใจนี่คือจิตเดิมแท้จิตโปร่งจิตว่างจิตสว่างสวยจิตอยู่เหนือโลกจิตอยู่เหนือใจอยู่ที่เหนือเครื่องปรุงแต่งสังขารสังปวงเนี่ยไปปรุงแต่งไม่ได้นั่นเรียกว่าใจถ้าจิตนี่เป็นตัวรับรู้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายมันรวมลงไปสู่ที่ใจของเราใจของเราเป็นศูนย์กลางพวกเรื่องมันเกิดทางตามันก็ส่งไปหาใจเกิดทางหูมันเกิดไปหาใจส่งหาใจเกิดที่ไหนก็แล้วแต่ทั้งประสาททั้งห้ามก็ส่งไปสู่ที่จิตใจของเราจิตใจจึงเป็นผู้รับรู้ทุกอย่างจิตใจของเราเนี่ยเป็นอุปมาเหมือนเจ้าของออฟฟิศกายของเราอายตนะทั้ง6นี่แหละสายทางมันจะมาทีถึงว่าให้รักษาใจของเราใจตัวนั้นเป็นรักษาจิตตัวที่มันทำให้เราคิดมันไม่ใช่ว่าจิตของเราเจตสิกจิตสิกคือกิเลสสังขารที่มันปรุงแล้วก็ว่าจิตของเราคิดจิตมันรับรู้เฉยๆแต่จิตตัวนี้มันไม่มีอำนาจกิเลสลากมาตัณหาก็ลากไปแล้วแต่มันจะลากไปไหนลากไปได้ไปเสียลากไปใกล้ไปไกลลากไปบ้านไปเรือนบางทีกายอยู่วัดใจมันยังพัดไปอยู่ในบ้านนะบางทีกายนอนอยู่ในบ้านนนมันไปเพ่นพ่านอยู่บิ๊กซีโลตัสที่หอการค้าที่ไหนก็ไม่รู้นะมันหลอกเรานอนถ้าหนุ่มๆสาวๆก็ไปคาราโอเกะสักน้อยเนี่ยมันให้เรานอนแง่แม่งอยู่ที่นั่นกายนะแต่ใจมันชอบเที่ยวมันเป็นทัวริสต์ชอบท่องเที่ยวโอ้นี่ถ้าเราไม่รักษาใจแล้วก็ขาดทุนนะสิคุณโยมมันท่องเที่ยวมันมีความสุขที่ไหนมันไม่ใช่ความทุกข์ทั้งนั้นจิตจะเคลื่อนไหวมากๆมันก็หมดกำลังจิตนิ่งเท่านั้นจิตก็มีกำลังแต่กายของเรานิ่งอ่ะไม่มีกำลังนะถ้าเราไม่เคลื่อนไหวอย่างพลเป็นอัมพาตหรือบนคนขี้เกียจออกกำลังกายมันจะได้กำลังกายที่ไหนคนได้กำลังกายเพราะคนออกกำลังกายมันจึงได้กำลังกายเหมือนญาติโยมจะได้บุญโยมก็ต้องเป็นผู้ทำบุญต้องเป็นผู้เสียสละเมื่อทำแล้วมันจึงจะได้เมื่อไม่ทำมันก็ไม่ได้เมื่อโยมไม่มารักษาศีลไม่มาทำตนให้เองให้มีศีลเนี่ยโยมก็ไม่ได้ศีลความเป็นจริงเราพูดผิดกันนิดหน่อยหรอกที่ว่าเรามารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมถ้าพูดถูกเรามาปฏิบัติตัวเราเนี่ยให้เหมือนธรรมให้เป็นเหมือนธรรมทำดีแล้วไปรักษาทำไมมารักษากายวาจาใจของเราให้เป็นธรรมศีลก็ดีแล้วไม่ต้องไปรักษาหรอกแต่เรามารักษากายวาจาใจของเราให้เป็นศีลมันจึงจะถูกต้องเดี๋ยวนี้ภาษาไทยของเราบางทีไม่ถูกต้องข้าวราดแกงที่ไหนก็ยอมเห็นข้าวราดแกงไหมนี่จะแกงราดข้าวแต่เรามักจะว่าข้าวราดแกงมันพูดผิดนะมันสำนวนแต่พ่อแม่เราพาเรียกมาก็เรียกไปอย่างนั้นนะเหมือนไปรักษาศีลรักษาทำไมท่านดีอยู่แล้ว
มารักษากายวาจาของเราเนี่ยมันเป็นศีลมันจึงจะถูกต้องทำท่านก็ดีอยู่แล้วไปรักษาท่านทำไมนอกจากเรามารักษาใจของเราให้เป็นธรรมดังที่กล่าวว่ากายต้องมีวินัยใจต้องมีธรรมะคนเรามันจึงจะยกฐานะชีวิตของตนเองให้สูงขึ้นมันไม่มีสิ่งใดนะท่านทั้งหลายถ้ามองดูแล้วว่าในโลกนี้จะมาทำให้จิตของเราสูงได้นอกจากศีลธรรมพระพุทธเจ้าเท่านั้นเราจะเอาโลกมายกฐานะจิตของเรามันไม่จะต่ำลงไปเรื่อยๆนะโยมอยากตัวลอยจะไปแบกหินข้อใหญ่ๆมันจะลอยได้โยมอยากใจสูงจะไปคุกคีจากโลกมันสูงไม่ได้มันสูงไม่ได้มันผิดปกติแล้วคนที่ต้องการสูงต้องได้ของจงเอาของสูงของสูงก็คือธรรมศีลธรรมนี่คือของสูงที่สุดสูงจะอยู่เหนือโลกคุณไงวะไม่มีอะไรจะอยู่เหนือโลกโลกเนี่ยมันเหมือนกับก้อนหินนะเพราะนั้นถ้าใครไปคิดแต่เรื่องโลกเห็นไหมอารมณ์โลกมันทับหัวใจโอ้ยหนักใจบางคนโอ้ยเสียใจเขาไม่รักเรานี่แหละรักมันสุขเหรอมีรักที่ไหนมันมีทุกข์ที่นั่นไม่ใช่หรือความรักนั่นแหละมันคือความทุกข์เพราะมาจากกามราคะกามตัณหานี่แหละเหตุของความทุกข์แต่แล้วก็เอ้ยมันมีความสุขทำไมได้รังใจเห็นไหมนะมันแน่นอนไหมเสียใจอย่าฆ่าตัวเองตายหวานนะจะไปแย่งเขาตายทำไมกลัวไม่ตายหรือไงแน่นอนท่านทั้งหลายความตายเป็นของแน่นอนแต่ชีวิตเป็นของไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนไม่ตายวันนี้วันหน้าก็ตายแน่ท่านทั้งหลายนั่งอยู่ที่นี่ตายหมดหลวงพ่อด้วยพระทั้งหลายด้วยไม่มีใครหรอกจะอยู่ค่ำฟ้าเขาวางอย่างนี้เกิดมาเท่าไรตายเท่านั้นถ้าไม่ตายไม่จะมีที่อยู่เลยคุณโยมไม่มีที่อยู่หรอกดีแล้วธรรมชาติมันทำให้ตายให้เกิดให้ตายอยู่นี่ถ้างั้นก็ไม่มีใครอยู่สิแต่ต่อไปนี่จะเกิดยากนะพอผู้หญิงเขาล็อกไว้หมดแล้วล็อกกุญแจไว้หมดแล้วเขาไม่ให้เกิดแล้วทุกวันนี้นะพอจะเกิดหน่อยแล้วก็ทำลายแล้วหลวงพ่อกลับไปวัดนี่โอ้ยมันนั่งเป็นแถวนะชีพามนี่แทงลูกทั้งนั้นจะทำแทงมาทั้งนั้นทำบุญให้ลูกทำบุญให้ลูกลูกชื่ออะไรไม่รู้ไม่รู้หลวงพ่อว่าบุตรที่ให้แก่กุลบุตรกุลธิดาแล้วกันกุลบุตรคือผู้ชายกุลธิดาคือผู้หญิงมันไม่รู้จักชื่อมันนี่ส่วนมากจะทั้งนั้นแหละคุณโยมพอไม่รับผิดชอบทำแล้วไม่รับผิดชอบผลสุดท้ายก็ต้องทำลายทำลายก็กลัวบาปก็บาปที่นี่พอจะรวยหน่อยมันก็รวยไม่ได้มันดึงไว้พอเงินเดือนออกหน่อยของในบ้านก็หมดแล้วเสื้อผ้าอาภรณ์ก็อยากซื้อใหม่อะไรอะไรก็หมดถ้าไม่เป็นก็โอ้ยรู้สึกมันป่วยไปหาหมอตัวเองไม่ป่วยคนในบ้านก็ป่วยอีกถ้าคนในบ้านไม่ป่วยอ้าวพี่น้องก็มายืมอีกยืมแล้วก็ไม่ให้แล้วมันไม่ให้เราฝากเลยโยมขนาดเอาไปฝากยังเบิกมาให้มันละมันไม่ให้เรารวยกรรมตัวนี้มันดึงมันผูกมันมัดเราไว้กี่ภพกี่ชาติก็แล้วแต่มันไม่ปล่อยวางพวกเราเห็นไหมผู้หญิงมันนั่งไปมันปวดบ่ามากมากมันนั่งอยู่ตรงบ่านั่นแหละปวดอยู่ตรงคอมากๆทำไม่ทำให้มันมันก็จ้องกรรมจ้องเวรเราไปทุกภพทุกชาติเพราะการฆ่าคนฆ่ามนุษย์มันมากกว่าฆ่าสัตว์อย่างอื่นกรรมนะฆ่าหมูฆ่าแมวพวกนี้ยังกรรมน้อยกว่าฆ่าคนนะจะบอกให้เพราะฉะนั้นคุณโยมมันก็เลยตามเราทุกภพทุกชาติกรรมมุนาวัตติโลกงสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเราไม่ต้องไปโทษใครก็โทษเรานั่นแหละจะไปโทษคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นก็เลยมองกลับมาหาเรานี่ใช่ไหมเราทําถูกทําผิดอะไรใจของเราเป็นผู้รับรู้ถ้าใครอยากปฏิบัติทางลัทธิสุดโยมไม่ต้องแวะไม่ต้องคล่องไม่ต้องเกี่ยวไม่ต้องอะไรไม่ต้องเดินทางโค้งนะเดินทางโค้งมันนานถึงนะคุณโยมนะมันถึงช้าเดินทางลัดจะทำยังไงศีลสมาธิปัญญาเนี่ยทางลัดที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งรวมมาสู่จิตของเราสู่ใจของเราถ้าจิตมันรับรู้อารมณ์เพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไปค้นพบธาตุกายสิทธิ์ธาตุรู้ที่มีกำลังกว่าเหมือนนักวิทยาศาสตร์เขาไปสร้างรีโมทมาบังคับเครื่องยนต์กลไกทั้งหลายแหละ
โยมร่ำร่ำรวยๆเนี่ยแต่ไปจับประตูที่ไหนล่ะกลัวมือจะเปื้อนกดที่หมดปั๊บถนัดเมื่อประตูเปิดให้แล้วเพื่อว่าอะไรมันใช้กันรีโมทเท่านั้นรีโมทมันมีกําลังกว่าเพราะฉะนั้นจิตใจของเรานี่ครับเหมือนประตูนะคุณโยมมันไม่มีอะไรจะเปิดมันก็ได้จะปิดมันก็ได้แต่ถ้ามีรีโมทรีโมทมันมีกําลังกว่าแม่เหล็กตัวนั้นไม่เลยบังคับได้อย่างทีวีวิทยุอะไรแล้วก็ทุกอย่างนะเขาทําได้อย่างนั้นคุณโยมทีนี้ใจของเราก็เป็นเช่นเดียวกันไม่มีใครไปค้นพบได้ที่ผ่านมามีพระพุทธเจ้าองค์เดียวไปพบธาตุกายสิทธิ์พระพุทธเจ้าจึงตั้งชื่อมันว่าสติสติถ้าไม่ตั้งชื่อก็ไม่มีใครรู้ที่พอได้อำนาจตัวนี้มาปุ๊บท่านก็มาเจริญขึ้นทีละว่าภาวนาภาวนามาเจริญธาตุกายสิทธิ์คือเจริญสติตัวนี้ได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนสามารถบังคับจิตได้จิตอยู่ใต้อำนาจของสติหมดเลยทีนี้สั่งให้หยุดมันก็หยุดสั่งให้ไปมันก็ไปไม่ตังแล้วก็รีโมทจังมาที่เราสั่งให้ปิดมันก็ปิดหรอทีวีเรานะไม่ต้องเดินไปนั่งอยู่นี่ทุกอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ก็มันก็เลยธาตุตัวนี้จึงมาคุมจิตเราไว้เรามาวัดเราจึงมาเจริญสติตัวเดียวก็จบสติปัฏฐาน4เจริญให้มาก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 นี่เราจึงจะอยู่ได้เพราะฉะนั้นสตินี่ถ้าเราจะเรียกว่าผู้รู้นี่มีอำนาจทุกอย่างถ้าเรามีแล้วสามารถจะทำจิตของเราให้ลอยก็ได้ให้อยู่นิ่งๆก็ได้ให้เดินก็ได้แล้วแต่ที่เราจะใช้คุณโยมจิตของเรานี่อุปมาให้ฟังอีกให้มันชัดเจนอุปมาเหมือนลูกโป่งลูกโป่งธรรมดานี่ถ้าเราไม่เป่าลมใส่ใช่ไหมวางไว้ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นแหละนอกจากคนจะจับมันย้ายไปโน่นย้ายไปนี่มันก็อยู่ของมันแค่นั้นแต่ลองเราเป่าลมเนี่ยเป่าลมออกจากปากเนี่ยเป่าเข้าไปดูสิมันจะพองตัวขึ้นนี่โตขึ้นมันจะเริ่มเบาละทีนี้ไม่ใช่ลูกโป่งเบาลมเบาพาลูกโป่งลอยมันก็เต้นไปเต้นมาได้แหละทีนี้มันมีลมไปทำมันถ้าอากาศแก๊สเข้าไปดูทีนี้ขยอนอากาศแก๊สมันเบาและลูกโป่งมันจะลอยที่เราเรียกว่าลูกโป่งลอยฟ้าลูกโป่งมันไม่ใช่ลอยอากาศเบาๆมันพามันลอยเนี่ยใจของเราเหมือนกันจะเป็นคนใจสูงได้ต้องมีศีลมีธรรมยกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นถ้ามิฉะนั้นเนี่ยโอ้จมอยู่ในขี้โคลนนี้ละโลกจึงไปเปรียบเหมือนขี้โคลนเนี่ยคุณโยมโดยเฉพาะยิ่งกามราคะนี่นะพระพุทธเจ้าอุปมาเหมือนขี้โคลนคนทำไมไม่ปฏิบัติธรรมมันตกไปในขี้โคลนเนี่ยขี้ตมขี้โคลนเยอะๆสักเยอะเท่าไหร่ยิ่งจมเพราะมันไม่มีที่เหนี่ยวไว้นี่ศีลธรรมเป็นที่เกาะที่เหนี่ยวของพวกเราไว้ดึงไหมเราจมอยู่ในขี้โคลนมิฉะนั้นแล้วชาวโลกทั้งหลายนี่ยุคเอ้ยถ้าเขาไม่รู้ข้อคิดพิจารณาอย่างนี้เหมือนจมอยู่ในขี้โคลนยิ่งสักกะเยอะเท่าไหร่ยิ่งจมยิ่งจมยิ่งจมไม่มีทางมันจะขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเวียนว่ายตายเกิดของวัฏสงสารมันจึงมีมากมายโยมนั่งอยู่นี่นั่งทับกระดูกตัวเองนะเนี่ยเวลาเดินไปก็เดินเหยียบกระดูกของกระดูกตัวเองนะเนี่ยนอนกับนอนทับกระดูกตัวเองพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นเพราะการเวียนว่ายตายเกิดของเรามันไม่มีต้นไม่มีปลายไม่มีที่ไหนจะมาเหยียบกองกระดูกเราถ้าเราเดินไม่มีที่ไหนเราจะไม่นั่งทับกระดูกของเราถ้าเอามารวมกันแล้วท่านบอกว่าจะเป็นภูเขาน้ำตาที่เรามาร้องไห้อยู่ในโลกนิยมท่านบอกว่ามันรู้จะเอาอะไรมาประมาณมันมากมายขนาดนั้นไม่รู้จะเอาอะไรมาประมาณมากำหนดได้เหมือนกับคุณแม่คุณพ่อของเราเราจะเอาอะไรมาประมาณคุณพ่อคุณแม่ว่ามีมากมายขนาดไหนโบราณท่านสร้างอุปมาไว้นะโยมเอาท้องฟ้าเป็นกระดาษเอาเขาพระสมเณรมันเป็นปากกาเอาน้ำมหาสมุทรมาเป็นน้ำหมึกมาจดจารึกพรรณนาคุณพ่อคุณแม่เราเท่าไหร่ก็ไม่จบ
จนน้ำมหาสมุทรหมดเขายังพรรณนาไม่จบเหมือนคุณพระพุทธเจ้าท่านให้เราลองคิดดูสิว่าจินตนาการด้วยถ้าเปรียบว่าน้ำหนักเราจะเอาอะไรมาเปรียบเทียบล่ะท่านโยมเหมือนแผ่นดินนี่ใครกำหนดได้ว่ามันมีน้ำหนักเท่าไหร่ภูเขาแต่ละลูกมันมีน้ำหนักเท่าไหร่ไม่มีใครคำนวณได้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ถึงขนาดนั้นเพราะนั้นพวกคนที่เขามีปัญญาเขาจึงโทษทูลคุณพ่อคุณแม่ชีวิตที่ท่านให้เรามาเนี่ยห้ามประมาณไม่ได้อ้าวพวกสาวสวยๆเขาเนี่ยที่เขารักสาวรักความสวยความงามถ้ามีคนคนหนึ่งมาขอซื้อใบหูเราสักใบหนึ่งเนี่ยข้างหนึ่งร้านหนึ่งขายไหมไม่ขายนะสะบัดหัวเนี่ยแสดงว่าไม่ขายสองข้างเนี่ยสัก500,000ขายไหมไม่ขายอีกจมูกในสัก500,000ขายไหมก็ไม่ขายอีกเอาทั้งศีรษะเลยสินะสัก10,000,000ขายไหมตัดคอหน่อยก็ไม่ให้อีกคนไม่มีคอมันจะเป็นด้วยตายทีเนี้ยชีวิตวิญญาณเลยก็ไม่เอาเพียงแค่คอศีรษะแล้วนี่นะคุณโยมเรายังหาประมาณไม่ได้แล้วใครให้เรามาล่ะไม่ใช่พ่อแม่เราเลยเพราะนั้นถ้าคนไหนเนรและคุณพ่อแม่น่ะจะมานั่งให้เจ็บก้นเลยคนไหนปนินทาครูบาอาจารย์ก็จะมานั่งให้มันเจ็บก้นปวดหลังมันสมาธิไม่เกินหรอกสมมติว่าเรามาวัดสังฆทานนี่เล่าขวัญหลวงพ่อสนองอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยอย่ามานั่งให้มันเจ็บก้นเจ็บหลังเลยหรือเป็นนินทาพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างนี้มันไม่เป็นสมาธิอย่างมันไม่เป็นนั่งยังไงก็ไม่เป็นเพียงแค่เป็นมโนกรรมเรานึกแค่นั้นนะมันก็ยังไม่เป็นอยู่แล้วถ้าเราปฏิบัติละเอียดใช้โยนิโสมนสิการปัญญาดูให้แยบคายแล้วลมจะเห็นว่าอ๋อเพียงแค่คนนึกปุ๊บเป็นมโนกรรมจิตเคลื่อนไหวทันทีเลยถ้ามานี่แล้วโอ้ตั้งใจเอาบุญเอากุศลเอาอะไรเต็มที่เห็นใบไม้ร่วงลงสักใบหนึ่งกับมือหยิบเอาซะไปใส่ถังอย่างเงี้ยอยากให้มันสะอาดแล้วก็เป็นบุญแล้วหลวงพ่อเคยไปวัดฝอกวงสันประเทศไต้หวันท่านอาจารย์ท่านมีปัญญาคนเฒ่าคนแก่ไม่ใช่ถือไม้เท้าอย่างเดียวนะโยมปลายไม้เท้ามันจะแหลมๆเป็นเหล็กแหลมๆใบไม้ร่วงลงที่ไหนก็จิ้มเอาจิ้มเอาจิ้มเอาพอมันเต็มแล้วก็ไปรูดใส่ถังขยะเอาคนเป็น 3-4,000 คนเนี่ยเออ 3-400 คนเนี่ยคนเฒ่าคนแก่ก็เยอะทุกคนก็ไปอย่างนั้นพระแทบจะไม่ได้กวาดลานวัดเลยเพราะอะไรเพราะเวลาใครเดินไปเดินมาก็ถือไม้นะจิ้มเอาจิ้มเอาต่างคนต่างจิ้มเอาใบไม้ร่วงลงก็ไม่มีเลยทีนี่คือเขาใช้ปัญญาเพราะนั้นต้องใช้ปัญญานะโยมนะถ้าคนไหนไม่ใช้ปัญญานี้เราก็ไม่มีโอกาสที่จะพบความสุขได้มาจะยกตัวอย่างให้เห็นคนมีปัญญาเจอกันมีฝรั่งคนหนึ่งผัวนี้จากทิ้งให้เลี้ยงลูก2 คนแกก็อุตส่าห์เลี้ยงมาลูกแกน้องคลอดออกมาแล้วเลี้ยงมาจนคนโตเนี่ยอายุ7 ขวบมันเข้าโรงเรียนไปแล้วอ่านหนังสือได้เขียนหนังสือเป็ดที่วันหนึ่งเด็กมันไปเห็นเพื่อนเขาเล่นเกมนะมันก็อยากได้ทำยังไงจะอยากได้เป็นของเราไปเห็นแต่คนอื่นแล้วก็อยู่กับแม่พ่อไม่มีมิแต่แม่หาเงินคนเดียวจะขอแม่ก็เกรงใจแม่เนี่ยสมบัติของผู้ดีคือความเกรงใจกันนะคุณยมใครรู้จักเกรงใจกันคนนั้นมีสมบัติผู้ดีคนไหนไม่รู้จักเกรงใจกันคนนั้นไม่มีสมบัติผู้ดีอย่างเขานั่งสมาธิหรอกคุยกันโวยวายโวยวายนี่เรียกไม่เกรงใจกันก็บาปทีนี้บาปมากด้วยแหละทีนี้ก็เด็กคนนี้มันมีสมบัติผู้ดีมันก็เกรงใจแม่แต่ความอยากได้มันสะสมกันทุกวันทุกวันมันอดไม่ได้ตั้ง7 วันนี่นะมันทำอยู่นั่นแหละจะเอาชนะใจมันชนะไม่ได้นั่นก็เลยเอาปากกากระดาษมาเขียนบอกว่าผมนวดแม่7 วัน
ผมขอ20เหรียญเพราะเกมนั้นมัน55เหรียญแม่ไม่อยู่ผมดูแลน้องแทนแม่ขออีก20เหรียญค่าอาบน้ำเองไม่ต้องให้แม่บอกขออีก10เหรียญค่าเก็บที่นอนที่นอนโดยไม่ต้องให้แม่บอกนี่ก็ขออีก5เหรียญมันเป็น55พอดีไงว่าจะเอาไปซื้อเกมวันนั้นแม่ยืนทำอาหารอยู่ในครัวเดินไปมองแม่บ้างก้มบ้างมองไปก้มบ้างเอ๊ะแม่จะให้เราหรือเปล่าเกรงใจก็เกรงใจแต่ความอยากมันล้นมากคุณจอมผลักดันมากสู้ความอยากไม่ได้พอเดินไปใกล้แม่ก็ไม่อยากมองแม่เท่าไหร่หรอกก็เกรงใจแต่ความอยากมันมากไปก็เลยยื่นกระดาษให้แม่พอแม่อ่านแล้วแม่เขาว่าไงโอ้โหลูกชายเรานี่มันมีสมองยอดเยี่ยมถึงขนาดนี้หรอมันเก่งขนาดนี้หรอเขาอ่านเขารู้ว่ามันมีความคิดถึงขนาดนี้ถ้าเป็นโยมเป็นไงอาจจะใส่ไม่เลียวก็ได้นะตับนั่นไงมันจะไปขอไปเงินยังไงหาเงินยากๆไงไปซื้อของเล่นหรือวันนี้อาจจะด่าบางทีอาจจะตบก็ได้จะไล่หนีก็ได้แต่คนมีปัญญาเขานิ่งดูก่อนเขาชมลูกเขาด้วยโอ้โหลูกเรามันมีความคิดดีขนาดนี้เลยแม่ก็เลยบอกว่าไหนเอาดินสอปากกามาให้แม่หน่อยเถอะแม่ก็เขียนอีกข้างหนึ่งเอาแม่อุ้มท้องลูกมา10เดือนแม่ไม่คิดตังค์เลยแม่เลี้ยงลูกมา7ปีนี่แหละแม่ก็ไม่คิดตังค์เวลาลูกเจ็บไข้ได้ป่วยแม่ก็เอาลูกไปโรงพยาบาลรักษากับหมอแม่ไม่คิดตังค์เวลาร้อนแม่กลัวลูกจะพัดลมมาเอาแม่ก็หาเสื้อกันหนาวให้แม่ก็ไม่คิดตังค์ทุกสิ่งอย่างที่แม่ทำกับลูกมาทุกอย่างนั้นแม่ไม่คิดตังค์เลยเขียนเสร็จแล้วก็ยื่นให้ลูกพอลูกมาอ่านคำเดียวเท่านั้นน้ำตาคลอแล้วโอ้โหเราจะเอาเปรียบแม่ของเราขนาดนี้แค่นวดแม่7วันไปคิดแม่ตั้ง20เหรียญแล้วเอาเปรียบมากเกินน้ำตาคลอแล้วนี่คนมีปัญญาเพราะหันถึงว่าแม่เลี้ยงลูกมาถึง7ปีนี่แต่แม่ไม่คิดต่างเลยนะอ่านเท่านั้นอ่ะอารมณ์มันบีบต่อมน้ำตาออกมาแล้วยอมน้ำตาอยู่ไม่ได้แล้วอ่านข้อแรกเพียงแค่คลอน้ำตาคลอพออ่านข้อที่สองน้ำตาร่วงพับๆเดินไปกอดขาแม่มามี I love you true หน่อยแปลว่าไงพวกเราก็รู้เนาะแม่ครับผมก็รักแม่เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างแม่ให้ผมหมดแล้วเห็นไหมแม่ก็ร้องไห้สิเห็นลูกร้องไห้แม่ก็ร้องไห้น้ำตาหยดใส่หัวลูกแม่น้ำอะไรหยดใส่หัวผมถ้าภาษาเราง่ายๆน้ำตาลูกหยดที่สองหยดใส่เท้าแม่น้ำตาอะไรแม่น้ำอะไรแม่หยดใส่เท้าหนูน้ำตาลูกแม่ทำไมจึงร้องไห้แม่ดีใจว่าลูกมีปัญญาลูกดีแม่ดีใจที่ลูกมีความคิดอย่างนี้ผลสุดท้ายปัญญากับปัญญาเจอกันเป็นไงหรอปัญหาไม่เกิดยุติเกมเกิมที่พ่ออยากได้เนี่ยหายไปหมดแล้วมันเห็นบุญคุณของพ่อแม่ไม่เห็นไหมคนโยมเพราะนั้นเราต้องใช้ปัญญาเมื่อเจอปัญหาอย่าไปเอาทิฏฐิมานะเข้าต่อต้านกันต้องใช้ปัญญาปัญหามันจะเกิดกับเราอยู่ตลอดเวลาเพราะเรามีตัณหาอยู่ใช่ไหมเมื่อเรามีตัณหามันก็จะมีปัญหาละคนเราเมื่อปัญหาเกิดมาแล้วก็ต้องแก้มันไม่ใช่เกิดมาทำลายเรามันเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นตัณหามันก็รู้ว่ามันมาทำลายแล้วนะ
แต่เราหาเรื่องไปว่ามันทําลายเราเนี่ยเราไปยึดมันมาเท่านั้นเมื่อยึดมันมาทุกสิ่งอย่างก็เลยเป็นพิษเป็นภัยต่อเราถ้าเรามายึดมันมาแล้วไปเลยก็จบเหมือนความคิดเราเนี่ยคิดแล้วแล้วไปอย่าไปคิดตามมันพอละให้รู้ว่าแค่มันคิดเท่านั้นแต่อย่าไปคิดตามมันให้ยุติกันเพียงแค่นั้นที่มันคิดไปแล้วเอ้ยเป็นอดีตไปแล้วแล้วกันแล้วจบกันแล้วไม่มีอะไรแล้วแล้วก็เอาปัจจุบันหน้าที่ของเราให้รู้ในปัจจุบันเท่านั้นว่าปัจจุบันนี้จะทําอะไรให้กับชีวิตของเราจะให้มันมีความเบาใจโปร่งใจสว่างใจเย็นใจมีหน้าที่ที่จะทําอย่างนี้ที่เรามาบวชนี่ถึงว่าจะบวชแต่กายต้องบวชใจด้วยถ้าบวชแต่กายกายอยู่วัดใจมันพัดไปเที่ยวในบ้านแล้วนะเมื่อไหร่น้องจะถึงวันศึกนี่ใกล้ๆวันศึกมาแล้วนะยังไม่ถึงวัดนะเตรียมที่หลับที่นอนเตรียมเก็บของแล้วนะดิที่ไงเนี่ยท่านบอกเรือล่มเวลาจอดตาบอดเวลาแก่แทนที่เราจะเอาปัจจุบันเนี่ยนะแล้วแต่อนาคตทําไมมันสว่างช้าเหลือเกินเนี่ยโอ้ยถ้าเราไม่มาบวชมันสว่างแล้วปะนี่ว่าไปแหละเวลาจะอยากศึกมันช้าเหลือเกินโยมช้าเวลาเรารอคอยมันน่ะมันเราไปรอคอยอะไรกันรู้สึกมันช้าเหลือเกินนี่ก็ยางไก่มันจะออกไข่อะคุณโยมอยู่ไม่เป็นที่เลยทีนี้นี่ทั้งว่าเรือล่มเวลาจอดตาบอดเวลาแก่เพราะนั้นอย่าไปสนใจจะศึกวันไหนก็ศึกยังไม่ถึงเวลาปัจจุบันนี้เราทำอะไรอยู่เราหายใจอยู่ไม่ใช่หรือเราดูจิตดูใจเราอยู่ไม่ใช่หรือแล้วก็ดูจิตดูใจของเราไปเรื่อยหายใจไปเรื่อยดูจิตดูใจของเราถ้าอารมณ์นี้มันเกิดมันไม่ดีนะนี่มันเรื่องอนาคตนะมันเรื่องจะพาลงนรกเลยนะเอาแล้วเห็นไหมสังเกตดูถ้าคนคิดมากๆศึกไปแล้วก็ไม่เอาศีลเอาธรรมกลับไปนะถ้าใครเคยเป็นงูเห่าก็เป็นเหมือนเดิมนะพวกงูเห่าตื่นขึ้นมาชอบฟ้อใส่คนอื่นนะพ่นน้ำลายใส่พ่นพิษพ่นภัยแต่ใส่คนอื่นนะชื่อลูกชื่อผัวมันลืมมดละเอาเสื้ออะไรมาตั้งให้ใหม่หมดแหละดีมันดีด่าตัวเองด้วยนะด่าตัวเองก็ยังไม่รู้เพราะเวลาคนมีอารมณ์โทสะมีโมหะไอ้ลูกเขี้ยวเนี่ยลูกใครไม่ใช่ลูกเราแล้วด่าเรายังไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยเวลานั้นมันมีอารมณ์มันทับถมปัญญาหมดปัญญาไม่เกิดเรามันมีนิสสัมมากัลลังสยโยบางทีด่าตัวเองทั้งปีแต่ยังก็ไม่รู้มันย้อนกลับตัวเองไอ้ลูกเหี้ยพอใครจะไปเหี้ยนะผัวเหี้ยพอวะเนี่ยเมียเหี้ยว่าไปเรื่อยแหละด่าตัวเองทั้งวันแต่มันไม่รู้ตัวเองเพราะเราขาดนิสสัมมากัลลังสโยขาดโยนิโสมนสิการขาดสติขาดปัญญากิเลสมันก็เลยละพาเตลิดเปิดเปิงไปเรื่อยเนี่ยถ้าสติมาปัญญาจึงจะเกิดสติเตลิดปัญหาก็เกิดขึ้นมาเพราะมันจ้องเราอยู่เดียวนี่นะคุณยอมมันไม่กระพริบตานะมันจ้องเวลาเผลอเห็นไหมเรานั่งสมาธินั่งดีๆพุทโธพุทโธพอเผลอแป๊บเดียวเข้าแล้วพาเราไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่รู้จะไปเที่ยวนานนะแต่เวลาพุทโธไม่กี่คำสังเกตดูสิถ้าพาไปเที่ยวเนี่ยโอ้ถ้าไปกินอาหารเนี่ยไม่รู้กี่ร้านเนี่ยอิ่มแปรเราจึงจะรู้ทันมันนี่แหละท่านจึงว่าต้องให้รู้เท่าเอาทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะรู้ละรู้วางรู้ว่างรู้เวรรู้ถอดรู้ถอนรู้ถากรู้ถังอันไหนมันเป็นเสี่ยมเป็นน้ำทิ่มตำอยู่ในหัวใจเราไม่เคยพอใจใครไหมบางคนนี่ขนาดว่าพ่อแม่เรามีบุญคุณยังไม่พอใจพ่อแม่ก็มีนะบางคนเนี่ยโกรธให้พ่อให้แม่ก็มีโกรธให้พี่ให้น้องโกรธให้คนนั้นคนนี้บางทีก็มันอย่างนี้แหละเราเนี่ยอาศัยพี่มันปวดท้องอาศัยน้องมันปวดใจอย่างเงี้ยว่าเข้าไปเรื่อยๆแล้วทีนี้นะมันอยู่ไม่เป็นที่จิตแล้วแต่มันจะสรรหาเรื่องกิเลสตัณหามันเยอะๆคุณโยมคนหน้าที่มันทํางานอย่างนั้นยุให้ลำตำให้รั่วชั่วให้แตกแยกให้ออกเป็นพ่อเป็นแม่กับลูกกันนี่ก็ยังแยกให้ออกกันได้ผัวเมียก็ยังแยกกันจนได้นั่นแหละลักษณะของกิเลสตัณหายุให้ลำตำให้รั่วชั่วให้แตกแยกให้ออกจนกว่าเราจะแยกกันมันก็หัวเลาะแล้วสบายสนุกเลยนี่
บางคนถึงขนาดนี้ก็โยมตาปูดตาบวมไปหาหลวงพ่อเนี่ยตายังเขียวช้ำเลยโดนแฟนต่อยนะไม่ต้องไปเสริมสวยร้านไหนหรอกอุตส่าห์นั่งรถไปถึงถ้ำผาโจมจากกรุงเทพไปแล้วก็ไปเห็นใหม่ๆมันเศร้าไปโยมไปต่อยมวยที่ไหนไหมเนี่ย แฟนมันต่อยหลวงพ่อแฟนมันหนีแล้วมันจะกลับมาหาหนูอีกหรือเปล่าเนี่ยยังวายนะมันต่อยขนาดนั้นยังคิดถึงมันวันจะกลับมาหาหนูอีกหรือเปล่าโอ้ยก็ไม่รู้เลยเว้ยใจใครใจมันนะมันไปอยู่ไหนหลวงพ่อจะไปรู้มันเลยบางคนอยู่กรุงเทพอยู่ไปสายหลวงพ่อมากรุงเทพหลวงพ่อหวยมันจะออกตัวไหนโอ้ยจะมาจะไปรู้เลยอยู่ถ้ำประจมคนหมุนหวยมันอยู่กรุงเทพนี่นะ มันอยู่คนละที่ไม่เห็นกันหรอกโยมเอ้ยมันจะออกตัวไหนละนี่คือกิเลสตัณหาจอมมันหลอกมันล่อมันลวงพวกเรา เราก็ยังไม่รู้ตามมันหวยมันรวยไหมหอมันหายนะเหรอวอวินาศยอยับเยินมีตัวไหนบ้างตัวดี หอเนี่ยหายนะวอวินาศวินาศชิบหายนะยอก็ยับเยินเลยเนี่ย มันไม่มีตัวไหนจะให้เรารวยมันไม่มีตัวไหนเรารวยโยมอันนี้ก็คือเป็นเครื่องหลอกของกิเลสตัณหาอยากรวยทางลัดเพราะฉะนั้นทุกสิ่งอย่างเราต้องทําเอาถ้าใครอยากไปทางลัดหนึ่งให้ดูจิตดูใจตัวเองบ่อยๆอย่าให้สังขารมันปรุงมากสองให้ใช้ปัญญาพิจารณาดูจิตของเรามากๆอย่าดูที่อื่นจุดนี้เรามันจุดสําคัญร่างกายของเราไม่นานแล้วก็ไปเผาละ ตายแล้วเขาไม่เอาไว้หรอกเหม็นบ้านเหม็นเรือนเขาทำปลาล่าก็กินไม่ได้เหมือนปลาแล้วจะไม่ทำอะไรก็ไม่ได้นอกจากมันเผาทิ้งเท่านั้นแหละที่นี่แหละแต่ใจของเราที่นี่เรามีอะไรเป็นอารมณ์ทางใจเทวดาท่านบอกว่าถ้าใครมีพุทโธเป็นอารมณ์ทางใจเทวดาเปิดสวรรค์รอรับแล้วเนี่ยถ้าใครภาวนาพุทโธนะ เทวดาท่านบอกว่าเปิดประตูสวรรค์รับรองแล้วอย่างน้อยนะเพราะนั้นเราต้องไปนะต้องพุทโธพุทโธพุทโธหลวงพ่อเคยได้ฟังหลวงพ่อสนองเทศครั้งหนึ่งท่านบอกว่าโยมพุทโธไว้มากๆแล้วโยมนะกันพุทโธเอ้ยท่านว่าจำได้แม่นแต่ทุกวันนี้หลวงพ่อสนองแล้วเนี่ยกันพุทโธเอ้ยพุทโธเอ้ยเนี่ยไม่เอาให้เอาพุทโธอย่างเดียวคือเราไปกับคุณพระพุทธเจ้า คุณพระพุทธเจ้าของเราสว่างสวยดังดวงประทีปนี่อย่างไฟฟ้านี่พี่น้องสว่างสวยเราไปกับแสงสว่างมันก็ไม่หลงทางเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากหลงทางก็ต้องมีเข็มชีวิตตัวเองบ้างภาษาเราว่าเป้าหมายว่าเราจะไปจุดไหนในชีวิตของเราต้องมีจุดหมายปลายทางเรือมันเดินอยู่ในทะเลยังมีเข็มทิศถ้างั้นมันจะไปถูกเลยประเทศมันจะไปเรือมันก็ไหลไปตามเข็มทิศ เครื่องบินหลวงพ่อเคยไปอยู่ห้องมันขับเครื่องบินโยมคราวนี้มนต์หลวงพ่อไปดูจริงนะถ้าว่าหลวงพ่ออยากดูมันอยากดูเราไหมอยากดูไปกับผมมันไม่ได้จับพวงมาลัยหมุนไปหมุนมาเหมือนกับรถเราหนาวโยมมันนั่งดูเฉยๆพอมันตั้งลำได้แล้วเรือเครื่องบินมันไปตามเข็มทิศของมันเครื่องยนต์กลไกมันทําไปนี่หัวสมองของคนเรามันจะมา จับพวงมาลัยหมุนไปหมุนมาเหมือนกับรถไม้หน่อยจากเวลามันจะลงก็ยกขึ้นยกลงหน่อยไงเรียวซ้ายเรียวขวาหน่อยไม่ได้อะไรมากมายเลยเรือใหญ่กับเหมือนกันแล้วพ่อเคยนั่งเรือ6 ชั้นเขาก็ไปตามเข็มทิศของเขาถ้านั้นก็ไปชนโขดหินตายแล้วสิเนี่ยหัวมนุษย์มันขนาดนั้นแล้วพวกเรามีเข็มชีวิตหรือยังที่เราอยู่นี่ว่าเราอยู่เพื่ออะไรในโลกใบนี้ เราอยู่ทําอะไรแล้วเราจะไปไหนใครเคยตั้งเข็มชีวิตตัวเองไว้บ้างหรือว่าเกิดมาเอ้ยเราวันตายก็แค่แล้วพอแล้วแค่นั้นเหรอแค่เราจะเกิดมารอวันตายหรือทําไมไม่ตั้งเข็มชีวิตของเราไว้บ้างนักปราชญ์ท่านบอกว่าคนเล่นหมากรุกมันยังคิดมาชีวิตของเราไม่พิจารณาหรือถ้าต้องชีวิตไม่ใช่ของเล่นนะ ญาติโยมนะไม่ใช่ของที่เราจะเอามาทําเล่นๆมาคิดเล่นๆนะบางคนนี่คิดเล่นๆโยมนั่งยวนบันเนอร์คิดถึงคนนั่นคิดถึงคนนี้
บางคนทำไมคิดถึงนั่นคิดถึงนี่ก็ไปตีกบกันไอ้หลังลายน่ะแป๊บแป๊บแป๊บบางทีแก่แล้วยังไปตายในวงไพ่นะกบก็คือนั่นแหละไอ้ไพ่นั่นแหละหลังลายๆก็ตีกันจนตายในวงไพ่ก็มีโยมเรื่องจริงนะอยู่ที่ไหนเราไม่บอกแล้วจะหาว่าขายหน้าเขาเพราะคนมันหลง90ปีอ่ะยังมองเห็นตัวมันนิดๆหน่อยๆต้องไปตีกับเขาเนี่ยเรียกว่าเล่นจนตายนะมันก็เสียเวลาเราคุณโยมบางคนก็เป็นโอ้กลางคืนอย่างนี้นอนไม่ได้ถ้าไม่ไปนั่งกินเหล้าคุยกันกินเหล้าคุยกันเมาแล้วกลับบ้านนี่ประโยชน์อะไรไปนั่งกินเหล้ากันจนเที่ยงคืนบางคนกินทั้งคืนด้วยนะพระไปบิณฑบาตมันเยอะเย้ยพระด้วยหลวงพ่อเคยโดนมาแล้วมันจะเอาขวดเหล้ามาใส่บาตรเราแต่มันเมามันไม่รู้เรื่องไงแต่มันไม่รู้เรื่องมันเชิงเล่นเชิงจริงของมันนะเราก็ต้องอ้าวโยมเป็นสุขเป็นสุขนะสว่างแล้วมันยังไม่หนีกันมันได้ประโยชน์อะไรบางคนดีดูทีวีมันก็ดูจนทีวีมันจะเปิดช่องปิดช่องแล้วนะดูแล้วก็นอนทีนอนแล้วก็ตื่นสายอีกเขาไปทำงานตัวเองยังนั่นหรอโกนกรอกกรอกไม่มีประโยชน์อะไรเลยบางทีก็เสียประโยชน์มากไปนั่งนินทาชาวบ้านนี่กินข้าวตัวเองแต่ไปนินทาชาวบ้านแค่เรื่องของใครรู้ปั๊บยกเว้นเรื่องตัวเองไม่รู้ถ้าเรื่องคนอื่นรู้หมดอะอย่างกับผู้สื่อข่าวแล้วสื่อมวลชนนักสือพิมพ์นักหนังสือพิมพ์นะข่าวที่ไหนรู้ปั๊บใครเป็นอะไรอะไรโอ้ละเอียดยิบยกเว้นข่าวตัวเองเรื่องตัวเองไม่รู้แต่เรื่องคนอื่นรู้หมดนะทุกสิ่งทุกอย่างก็รู้หมดแต่ข้าอดไม่ได้เพราะไม่มีสติปัญญามันไม่มีพาสิ่งที่พาเราอดมันก็เลยเสียเวลาใช้เวลาที่เป็นประโยชน์ให้ไร้ประโยชน์มันก็ไม่ถึงดวงดาวหรอกจะพูดกันมันไม่มีเข็มชีวิตตัวเองนะมันไม่มีเป้าหมายเห็นไหมพระพุทธเจ้าเราเกิดมาทุกภพทุกชาติไม่ว่าทุกอะไรจะเกิดขึ้นพระองค์สู้สู้สู้ไม่ทิ้งศีลไม่ทิ้งธรรมเพราะเพื่อจะถ้าทิ้งศีลทิ้งธรรมแล้วมันก็จะทิ้งพระสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์ตั้งใจว่าเราจะต้องปฏิบัติทุกอย่างเพื่อพระสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อหมดอาสวะกิเลสและเพื่อจะมาลื้อสัตว์โลกทั้งหลายให้ข้ามโอคะแองแกงการด่านคือวัฏสงสารอันนี้เข้าสู่พระนิพพานนี้พระองค์มีเมตตาขนาดนั้นเอาชีวิตเดิมพันทุกภพทุกชาติโยมไปอ่านดูในจะเป็นพระเจ้า10ชาติ500ชาติก็แล้วแต่เรื่องของพระองค์เราพระองค์ไม่เคยถอยมีแต่สู้สู้สู้ทำจนสุดความสามารถนะพี่ชมเป็นมหาชนกรออยู่ในทะเลนะพี่ชมตั้ง7วันแล้วโตขึ้นอยู่นั่นนะพอวันนั้นพระจันทร์เต็มดวงไงอ๋อวันนี้วันอุโบสถแล้วเลยพระองค์ไม่ทิ้งนะกอบอนามาบ้วนปากสมาธิทานศีลอยู่นั่นน่ะวิรัจเจตนาสมาทานศีล8อยู่นั่นน่ะศีลอุโบสถอยู่ในกลางทะเลพระองค์ไหนจะเหาะไปให้ศีลอยู่ในกลางทะเลไม่มีหรอกสมาทานอยู่นั่นน่ะผลสุดท้ายคนมีบุญนางเมฆลาคือเทวดาอากาศาเทพดาก็ต้องอุ้มไปเมืองมัทธิลาในเรื่องมันยาวโยมเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายบางครั้งนี่นะเราเสียทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะเสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตเสียสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมปฏิบัติใจของเราให้ถึงธรรมให้ได้ธรรมให้รู้ธรรมใครรู้ธรรมคนนั้นคือรู้ใจรู้ใจคือรู้ธรรมได้ใจคือได้ธรรมปฏิบัติถึงจุดเดิมแท้ของเราเลยจนนั้นมันโปร่งมันว่าสว่างสบายไม่ทุกข์กับใครไม่สุขกับใครจิตเป็นอิสระนี่ยอดของความสุขในชีวิตของเราคือจิตเป็นอิสระญาติโยมก็จะได้ประสบพบกับสิ่งนี้แน่นอนถ้าท่านมีเข็มทิศชีวิตของท่านคือตั้งใจว่าเราจะปฏิบัติให้สงบต้องสงบแน่นอนนอกจากพวกเรามาวัดแล้วก็ยังไม่ทิ้งอารมณ์ทางบ้านหนุ่มๆสาวๆต้องระวังหน่อยพอเลิกกันไปแล้วก็ไปส่องแต่กระจกนะก็หน้าเก่านั่นแหละมันจะเป็นหน้าไหนเนาะ
มันเคยเป็นหน้าอย่างนั้นก็นั่งกันไม่ใช่ว่ามานั่งอยู่บนนี้แหละกลับไปที่โน่นโอ้โหเป็นนางสาวไทยเป็นนางสาวจักรวาลก็ไม่ใช่มันก็หน้าเดิมนั่นแหละทำไมแค่ขี้ตามันก็มีขี้ตาอยู่บนเดิมนั่นแหละแต่มันอดไม่ได้พอกิเลสตัณหามันเรียกเราห้องไหนไม่มีกระจกเด็กๆ เขาไม่เข้าหรอกแต่รู้โทรศัพท์มันมีอะไรอยู่ในโทรศัพท์นะถึงดูมันนักหนาเขี่ยไปเขี่ยมาบางทีคนเข้าคนแก่เป็นกับเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาพาเขี่ยกับเขี่ยไปกับเขายังไงนะไม่ว่าจะนั่งอยู่ที่ไหนไม่พูดกันแล้วทุกวันนี้จะออกจากประตูเครื่องบินนะเด็กสาวๆคุณชมหลวงพ่อก็ยืนอยู่ข้างหลังจนกระทั่งว่าแอร์ของสเตจมันจะผลักออกนะมันลืมไปเปิดประตูมันก็ไม่ออกมันไปเขี่ยของมันอยู่นั่นน่ะนี่นะมันลืมสติลืมปัญญาไปหมดแล้วเราไปมัวเมาโลกมันผูกเราไปหมดแล้วเพราะนั้นเราต้องสลัดโลกนะยอมนะออกจากใจแล้วมาเอาศีลเอาธรรมเป็นใจในใจของเราเราจึงจะพ้นจากโลกวัฏสงสารเกิดชาติใดพบใดทุกนะจะบอกให้อย่าไปว่าอย่าไปคิดว่าร่างกายจิตใจมันมีความสุขนะพวกเราเหมือนนั่งอยู่ในกองไฟนะเหมือนนั่งอยู่ในหม้อน้ำร้อนนะจ๊ะร้อนทั้งวันทั้งคืนนะมีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะดับไฟคือความร้อนในใจของเราพุทโธพุทโธพุทโธหยุดหยุดหยุดนิ่งนิ่งเท่านั้นแหละจะดับไฟอันนี้ของเราได้อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงสิ่งและอันพลน้อยมาวันนี้ก็สมควรแก่กันและเวลาท้ายที่สุดนี้ขออำนาจบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลประทานพระพรชัยท่านทั้งหลายพ้นจากทุกโศกโรคภัยนานาประการให้มีความสุขเกษมสำราญในร่มพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยทั่วถึงกันท่านทั้งหลายประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมในปัจจุบันชาตินี้ด้วยกันทุกท่านเทอญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูเกษมวรกิจหลวงพ่อวิชัยเขมิโยวัดถ้ำผาจมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะขอเรียนเชิญผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณณัฐพลพิพิธประพัฒน์ขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุผู้ถวายเทธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอกราบเรียนเชิญคุณเครือวันแก้วงามขอเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุมาเลยค่ะค่ะลำดับต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวเมวอิโตทินังเปตานังปกปติอิชิตังปฏิตังตุยหังคิปะเมวะสัมมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนัลโสยทามณีโชติลาโสยทาสัพพิติโยวัจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตลาโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวัตสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนชตารุธรรมาวัตติอายุวโนสุขังพลังอโรคยาปรมารภาสันตุทีปรมันตนังวิสาสะปรมาญาตินิพพานังปรมังสุขังสาธุ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 อนุโมทามิขอน้อมกราบในความเมตตาค่ะจากพระครูเกษมวรกิจหลวงพ่อวิชัยเขมิโยวัดถ้ำผาจมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมตตาแสดงธรรมเป็นธรรมทานในค่ำคืนวันนี้ค่ะ
ค่ะซึ่งหลวงพ่อก็เมตตาเดินทางมาแสดงธรรมหลายครั้งนะคะโปรดลูกหลานที่วัดสังฆทานเป็นประจำขอน้อมกราบในความเมตตาค่ะค่ะแล้วเราต่อไปคณะท่านเจ้าภาพนะคะค่ะอีกสักครู่หนึ่งทั้ง8ท่านค่ะมอบบัตรให้คุณวิเชียรนะคะค่ะเชิญค่ะค่ะแม่ศรีองค์แรกนะคะค่ะนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะเดี๋ยวท่านเจ้าภาพกับพระพร้อมกันนะคะค่ะลุกเดินเลยค่ะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะอีกท่านหนึ่งค่ะอีกท่านหนึ่งคุณเจ้าหมออีกท่านหนึ่งค่ะค่ะท่านยกเทยธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะเดี๋ยวถวายพร้อมกันค่ะค่ะขอเชิญทั้งบ้านแล้วทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทยธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธรรมโมสังโฆสาธุการในการจัดงานครบรอบ4ปีการละสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมนี้นะคะค่ะแจ้งความจำนงในการร่วมเป็นเจ้าภาพได้ค่ะที่0880954205นะคะและที่0811001285ค่ะถ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะเดี๋ยวถวายค่ะพร้อมแล้วนะคะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุอานิจจวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสมโมสุโคความเข้าไปลังงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุค่ะท่านเจ้าภาพกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะเพื่อเตรียมตัวรับพรนะคะหลังจากเสร็จพิธีจากเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานค่ะในค่ำคืนวันนี้มีการแสดงธรรมตลอดรุ่งนะคะในคืนวันเสาร์ที่13สิงหาคมเวลา 21:00 นถึง 22:30 นนะคะหลวงพ่อพรจรัญสุกิโตเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นพระอาจารย์สมหมายกันตพะโลแสดงธรรมค่ะ24:00 นถึง23:30 นพระอาจารย์จรัญทักขยานโนแสดงธรรมตลอดรุ่งค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวะริวะหาปุราปะริปะเรนิสาคลังห่วงห้ามที่เต็มย่อมอย่างสมุทราขอให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิทานิเทนุทิถาวแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังคอยตะพอนิทานปราถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยชาพันสาเพปุเลนุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยธาเมื่อพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโยวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำลาไปสัพพโลโควินาสันตุโลกทั้งปวงของท่านจงหาย
มาเทพอตวันตลายโยอันตลายามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิจังพุทธาปจายโนจัตตาโรธรรมวาทันติอายุวันสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นหิตด้วยประการละชนี้แลอาทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสคาจะเมเปตานังทาขีนังทาชาปุเพตกมันหุสลังผู้คนมหาละลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิลุนนางวาโสโกหายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำลายลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานามาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนหันไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทานติยาตโยญาทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นยังชะโคทาขินาทินาก็ทักษิณานุปาทานิและอันทันให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงที่ขลัดตังหิตายาตนาสุปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโซยาติธรรมมัวจะยังนิทาสิโตญาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจกตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพีคู่นมันโหดปฏินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญาปสุตังอนาปกันติได้บุญใหม่น้อยท่านได้ควรพายแล้วดังนี้เดตรัทธาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขมีลุนหาพุทธศาสนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทะไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหาสาเพหิยาติพีพร้อมกับโดยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถินภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันดุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่มิตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถินเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้อันกราภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบรับประมวล3ครั้งพร้อมแล้วกราบ